เปิดใจพัชรานางเอกคู่ขวัญช็อกข่าวสมบัติจากไปเล่าถึงวันเจอกันครั้งสุดท้ายเปิดใจพัชรานางเอกคู่ขวัญช็อกข่าวสมบัติจากไปเล่าถึงวันเจอกันครั้งสุดท้ายพูดคุยเรื่องสมัยก่อนเคยเล่นหนังด้วยกันมาถึง90กว่าเรื่องขาดอีก 3-4 เรื่องก็ครบร้อยข่าวเศร้าวงการบันเทิงเมื่อสูญเสียพระเอกตลอดการแอดสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปี2559ท่ามกลางแฟนๆจำนวนมากและเหล่าคนบันเทิงร่วมไว้อาลัยล่าสุดวันที่18สิงหาคม65ข่าวสดออนไลน์เปิดใจพัชราชวราชอดีตนางเอกคู่ขวัญอีกคนของสมบัติเล่าว่าไม่คิดว่าพี่แอดจะไปเร็วขนาดนี้น่าจะอายุยืนมากกว่านี้เพราะเพิ่งไปเยี่ยมกันมาเมื่อช่วงปลายเดือนนกคอยังแข็งแรงยังจับมือคุยกันสนุกสนานส่วนใหญ่พูดคุยกันเรื่องสมัยก่อนที่เคยเล่นหนังด้วยกันมาถึง90กว่าเรื่องขาดอีก 3-4 เรื่องก็ครบร้อยได้พูดคุยกันว่าสรพงษ์ชาตรีและเศรษฐาศิรฉายาไม่น่าแซงคิวจากไปก่อนเลยและบอกด้วยว่าอีกหน่อยจะคุยกับใครได้ไม่มีใครอยู่ร่วมรุ่นกันอีกแล้วถือว่ายังดีที่ได้เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายเวลาคุยกันก็ไม่มีอะไรเป็นลางบอกเหตุเพราะคุยกันสนุกสนานมากตอนนี้รุ่นเดียวกันที่เหลืออยู่ก็มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นอย่างเช่นพิษสมัยวิไลศักดิ์และอมราอัศวนนท์เพชรกล่าวแล้วว่าจะเดินทางไปฟังสวดวันที่19สิงหาคมเพราะวันพระราชทานน้ำหลวงอาบศพยังเตรียมตัวไม่ทันเพชราบอกอีกว่าในช่วงที่เล่นหนังด้วยกันนั้นพี่แอดเป็นคนที่ชอบแกล้งตนประจำอย่างเช่นแกล้งผลักให้ตกน้ำทั้งที่รู้ว่าตนว่ายน้ำไม่เป็นหรือพอช่วงเล่นบทเศร้าๆก็จะมาทำหน้าทะเลนใส่ถือเป็นพระเอกที่มีประวัติดีเปิดใจพัชรานางเอกคู่ขวัญช็อกข่าวสมบัติจากไปเล่าถึงวันเจอกันครั้งสุดท้ายเปิดใจพัชรานางเอกคู่ขวัญช็อกข่าวสมบัติจากไปเล่าถึงวันเจอกันครั้งสุดท้ายพูดคุยเรื่องสมัยก่อนเคยเล่นหนังด้วยกันมาถึง90กว่าเรื่องขาดอีก 3-4 เรื่องก็ครบร้อยข่าวเศร้าวงการบันเทิงเมื่อสูญเสียพระเอกตลอดการแอดสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปี2559ท่ามกลางแฟนๆจำนวนมากและเหล่าคนบันเทิงร่วมไว้อาลัยล่าสุดวันที่18สิงหาคม65ข่าวสดออนไลน์เปิดใจพัชราชวราชอดีตนางเอกคู่ขวัญอีกคนของสมบัติเล่าว่าไม่คิดว่าพี่แอดจะไปเร็วขนาดนี้น่าจะอายุยืนมากกว่านี้เพราะเพิ่งไปเยี่ยมกันมาเมื่อช่วงปลายเดือนนกคอยังแข็งแรงยังจับมือคุยกันสนุกสนานส่วนใหญ่พูดคุยกันเรื่องสมัยก่อนที่เคยเล่นหนังด้วยกันมาถึง90กว่าเรื่องขาดอีก 3-4 เรื่องก็ครบร้อยได้พูดคุยกันว่าสรพงษ์ชาตรีและเศรษฐาศิรฉายาไม่น่าแซงคิวจากไปก่อนเลยและบอกด้วยว่าอีกหน่อยจะคุยกับใครได้ไม่มีใครอยู่ร่วมรุ่นกันอีกแล้วถือว่ายังดีที่ได้เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายเวลาคุยกันก็ไม่มีอะไรเป็นลางบอกเหตุเพราะคุยกันสนุกสนานมากตอนนี้รุ่นเดียวกันที่เหลืออยู่ก็มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นอย่างเช่นพิษสมัยวิไลศักดิ์และอมราอัศวนนท์เพชรกล่าวแล้วว่าจะเดินทางไปฟังสวดวันที่19สิงหาคมเพราะวันพระราชทานน้ำหลวงอาบศพยังเตรียมตัวไม่ทันเพชราบอกอีกว่าในช่วงที่เล่นหนังด้วยกันนั้นพี่แอดเป็นคนที่ชอบแกล้งตนประจำอย่างเช่นแกล้งผลักให้ตกน้ำทั้งที่รู้ว่าตนว่ายน้ำไม่เป็นหรือพอช่วงเล่นบทเศร้าๆก็จะมาทำหน้าทะเลนใส่ถือเป็นพระเอกที่มีประวัติดี
ดารารุ่นน้องคนสนิทเผยสมบัติเมธนีมีบุญไม่ได้ทุกทรมานพี่แอดทำความดีไว้ทุกสังคมเขาไม่มีอะไรบกพร่องเลยในชีวิตพี่แอดจบปริญญาเอกจริงๆครอบครัวก็สมบูรณ์ที่สุดดารารุ่นน้องคนสนิทเผยสมบัติเมธนีมีบุญไม่ได้ทุกทรมานถ้าหากได้ยินอยากขอให้พี่แอดไปสู่สุคติในสัมปรายภพที่เป็นเทพของผมคนหนึ่งข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งจากกรณีที่แอดสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติประจำปี2559สาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ได้เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักย่านลาดพร้าวในสรนันท์รอเอกวัฒน์นักแสดงรุ่นน้องคนสนิทออกมาให้ข้อมูลว่าพี่แอดก็ปกตินั่นหลับเหมือนอย่างเวลาที่ผมไปงานโน้นงานนี้ด้วยกันคือผมก็จะต้องขึ้นไปดูว่าเราจะไปกันแล้วแต่เขาก็เหมือนหลับเลยครับจากนั้นผมก็ถามพี่ตุ๊กภรรยาพี่แอดว่าเขาหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็บอกว่าพาขึ้นไปนอนตั้งแต่สักประมาณ3 ทุ่มเห็นจะได้และก็นั่นแหละครับไปเลยเขามีบุญนะเขาทำบุญมาได้ขนาดนี้ผมคิดว่าเขามีบุญเขาไม่ได้ทุกทรมานมีแต่คนอยากตายแบบนี้นี่แหละครับคนมีบุญและตัวพี่แอดเองเขาก็ทำคุณงามความดีไว้ให้กับทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนโดยเฉพาะสังคมด้านการแสดงซึ่งพี่แอดเขาจะเป็นตัวอย่างให้กับศิลปินทุกคนเขาเป็นคนที่มีสัมมาคารวะมีระเบียบวินัยในการทำงานมีทุกอย่างของคำว่าศิลปินแห่งชาติพี่แอดเขามีครบและก็ต้องเรียนให้ทราบด้วยว่าคุณสมบัติเมธนีไม่ได้เป็นด็อกเตอร์กิตติมศักดิ์แต่พี่แอดเขาเป็นด็อกเตอร์จริงๆเขาจบที่อีสเทิร์นเขาเรียนปริญญาตรีกับผมเรียนปริญญาโทกับผมและก็ไปเรียนปริญญาเอกพี่แอดจบปริญญาเอกจริงๆเพราะฉะนั้นเขาไม่มีอะไรบกพร่องเลยในชีวิตครอบครัวพี่แอดก็เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ที่สุดและสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยได้ยินจากปากพี่แอดเลยก็คือพี่แอดไม่เคยนินทาใครตัวผมเองสนิทกับพี่ตุ๊แต่ว่าไม่ได้สนิทกับลูกๆส่วนเรื่องสภาพจิตใจก็ดีครับพี่ตุ๊ทำใจได้และอย่างที่บอกทุกคนก็พูดตรงกันว่าพี่แอดมีบุญถ้าหากพี่แอดได้ยินผมก็อยากจะขอให้พี่แอดไปสู่สุคติในสัมปรายภพที่เป็นเทพของผมคนหนึ่งและก็เป็นพี่ของผมคนหนึ่งเป็นครูของผมคนหนึ่งฉะนั้นถ้าหากศิลปินรุ่นน้องบังเอิญได้ฟังคลิปนี้ขอให้รู้เลยแม้ว่าคุณจะไม่รู้จักคุณสมบัติเมธนีด้วยตัวเองแต่ก็ขอให้รู้ว่าคุณสมบัติเมธนีนี่แหละคือครูตัวจริงสิ่งที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างนั่นก็คือการทำความดีเรื่องกำหนดการตอนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าจะกี่วันหรือจะอะไรยังไงแต่ขอเชิญทุกคนไปที่วัดกันก่อนดีกว่าวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนศาลาพ่วงจินดาเวลา 16:00 น.